กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายต่อยัตติทั้ง7ฉบับนะครับโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยมี3ยัตติด่วนนะครับของท่านประเสริฐจันทละลุงทองของครูมานิตและของท่านคมเดชขออภัยที่เอ่ยนามนะครับพร้อมกับของรัฐบาลอีก4ฉบับผมเรียนท่านประธานว่าโดยหลักการเนี่ยผมเห็นด้วยครับแต่เรียนท่านประธานตรงๆเลยว่าในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้เลยครับเราต้องยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยครับสภาเราถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในอำนาจ3อำนาจหลักแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่ฟังอะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเราเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาในสภานะครับเราไปตีกรอบให้เนี่ยมันไม่ได้อะครับเพราะว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ยเราถือว่าเป็นการถ่วงอำนาจรัฐบาลแต่ทุกวันนี้รัฐบาลไม่ฟังเลยเราได้แต่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่ชัดเจนครับท่านประธานครับถ้าขืนเอายัตติทั้งหมดนะครับจะมาตั้งกรอบน้องๆ นิสิตนักศึกษาเขาจะต่อว่าฝ่ายนิติบัญญัติเราได้นะครับท่านประธานครับผมมีเรื่องที่จะพูดเยอะมากแต่จะขออนุญาตท่านประธานว่าผมไม่อยากให้เหตุการณ์เหมือน14ตุลาครับเรามีคนทั้งเจ็บทั้งตายโดนกระสุนและเสียเลือดเสียเนื้อพ่อแม่ต้องเสียลูกไปโดยไม่ถึงเวลาอันควรสิ่งสำคัญก็คือเรามีบทเรียนตั้งแต่พฤษภาธมินตุลา19แม้กระทั่งการขัดแย้งกันระหว่างปี53ปี56 57ท่านประธานครับผมเวลาน้อยจะขออนุญาตท่านประธานว่าผมนำเสนอ 3-4 เรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยคงจะได้มีฝ่ายเสนาธิการทหารหรือว่าฝ่ายเสที่ท่านพยายามจะเอาข้อมูลทั้งสองด้านไปให้พี่น้องประชาชนหรือว่าให้ท่านนายกได้ตัดรู้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานจะขอสไลด์สัก 4-5 แผ่นนะครับสไลด์นี้ไม่มีอะไรหวัดเสียวครับเพียงแต่ว่าจะย้ำเตือนให้ทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจในขณะนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านดูสิครับว่าม็อบเหล่านี้เนี่ยครับไม่ใช่มีเฉพาะม็อบที่ไปเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเหมือนดาวกระจายเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมแล้วมีใส่ไปทั่วครับที่สำคัญก็คืออย่าไปคิดว่าน้องๆลูกๆหลานๆเราเนี่ยเป็นคนมีใครอยู่เบื้องหลังเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ครับท่านประธานครับนอกเหนือจากนั้นก็คือในโซเชียลมีเดียมีอีกไม่รู้กี่ล้านๆครับผมท่านประธานพวกเพื่อนฝูงที่เราอยู่ในกรรมธิการอยู่ในสภาแห่งนี้นะครับเราเห็นปลายทางชัดเจนครับว่าต่อจากนี้เนี่ยจุดจบมันอยู่ที่ไหนท่านประธานครับผมขออนุญาตแช่คำนี้ไว้ครับหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับขอให้หันปากกระบอกขึ้นฟ้าอย่าหันใส่ประชาชนผมขอท่านประธานว่า3ข้อเนี่ยครับผมไม่ขัดข้องที่น้องๆ นักศึกษาจะเรียกร้องมานะครับการยุบสภาผมท้าให้ยุบครับแต่ขอให้ยุบโดยยุบฝ่ายวุฒิสมาชิกด้วยครับเพราะไอ้นั่นก็คือปัญหาครับเพราะขณะนี้เนี่ยเรารู้ดีว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเป็นหนึ่งในปัญหาที่น้องๆนักศึกษาต้องการท่านประธานเห็นชัดนะครับผมขออภัยที่เอ่ยนามคือท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขท่านบอกว่าชนวนระเบิดเราเห็นชัดๆประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยครับเราจะเกิดการวิกฤตถ้าตราบใดนะครับท่านไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่ถอดฉลักเกี่ยวกับระเบิดอันนี้นะครับมีปัญหาแน่เรารู้นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาไม่มีความเป็นธรรมองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยพึ่งอะไรได้ไหมครับพวกเราเห็นกันอยู่ที่สำคัญก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับทำตามไหมครับรัฐบาลชุดนี้หาใครสักคนไปฟ้องได้ไหมครับว่ารัฐบาลชุดนี้ทำตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่และถ่วงความเจริญอย่างยิ่งนะครับผมเรียนท่านประธานว่าเวลาน้อยขออนุญาตท่านประธานว่าขอว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นข้อท้วงติงของอาจารย์นักวิชาการหลายท่านครับเพราะเขาเป็นห่วงบ้านเมืองว่ามันจะเกิดย้อนรอยประวัติศาสตร์ทำให้พี่น้องในประเทศชาติเราจะต้องสูญเสียทั้งน้ำตาทั้งเลือดทั้งเนื้อผมเรียนว่าข้อแนะนำผมขณะนี้นะครับขอให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีเวทีให้น้องๆได้แสดงออกเต็มที่ครับอย่าเอามาในกรรมธิการอย่าเอามาร่วมเพื่อไปการตีกรอบเขาที่สำคัญก็คือต้องให้เขามีบทบาทในการสื่อกับพี่น้องในต่างประเทศได้ด้วยและควรรับฟังทุกๆประเด็นนะครับที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเปิดช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ว่าไปที่สำคัญก็คือจะต้องมีความสำคัญในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับลูกๆหลานๆเราเหล่านี้ครับผมเรียนท่านประธานว่าท้ายที่สุดผ
ผมอยากให้รัฐบาลนึกถึงหลักเมตตาธรรมหลักประนีประนอมอย่าใช้ความรุนแรงผมขอบอกว่าถ้ามีการกระสุนนัดแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับวันนั้นแหละครับจะเป็นหายนะเป็นวาระสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้และที่สำคัญมีสุดท้ายที่ผมอยากจะขอเรียนท่านประธานก็คือว่าอำนาจทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับเป็นสิ่งสมมุติครับที่สำคัญก็คือหลายท่านนะครับเคยเห็นไม่ว่าคุณจะมีอำนาจล้นฟ้าไม่มีคุณจะมีทรัพย์สินรวยล้นประเทศแค่ไหนยังไงท้ายที่สุดคุณก็แพ้กับธรรมชาติแพ้กับสังขารสิ่งที่คุณเอามาเนี่ยครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้ครับมีบทเรียนให้เห็นนะครับว่าสมัยก่อนคนที่ยึดอำนาจมีอำนาจสามเหล่าทัพมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบันดาลได้แต่ท้ายที่สุดจนบัดนี้นะครับเดินยังไม่ได้เลยครับขออนุญาตฝากให้ผู้นำที่มีอำนาจในขณะนี้นะครับว่าขอให้ตระหนักขอให้รู้นะครับว่าวันนี้ครับสภาผู้แทนราษฎรเราเป็นห่วงเป็นใยแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำนะครับผมขอว่าอย่าเอามาอยู่ในสภาเราเลยครับปล่อยให้ลูกๆหลานๆเขาปฏิบัติตัวเต็มที่แต่ขอให้รัฐบาลได้ตระหนักนะครับอย่าไปเข้าข้างตัวเองอย่าไปฟังคนที่มารายงานโดยเท็จๆนะครับท่านต้องลึกว่าอีกหลายล้านคนที่ดูในโซเชียลมีเดียในม็อบแต่ละที่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีการสร้างสรรค์ประเทศมีความเป็นห่วงเป็นใยประเทศว่าประเทศชาติจะไปทางไหนเขาจะมีงานทำไหมเศรษฐกิจต่างชาติเนี่ยถ้าไม่มีโควิดผมว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีอันเป็นไปตั้งแต่เดือนเมษาแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่สายถ้าท่านตัดสินใจให้ดีและรับฟังเสียงของนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนที่เข้ามาเรียกร้องในเรื่องความเป็นธรรมความเป็นประชาธิปไตยครับขอบพระคุณครับท่านท่านครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ